เข้าร่วมทำการประกวดอีกสักคู่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นในประเภท Concert Band Showcase ระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกรุงเทพมหานครครับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2528นะครับโดย คุณไพโรจน์แก้วสุวรรณนะครับและคุณบุญรอดคือขออภัยครับมาสเตอร์สมพรครับบุญรอดอธิการคือภรดาวิริยะฉันทวโรดมบัตรหลวงหลุยส์ชาแนลนะครับให้งบประมาณมาสร้างวงดนตรีและต่อมามาสเตอร์สุพจน์โรธทองได้เข้ามาควบคุมและฝึกสอนจนถึงกระทั่งเมื่อปี2545มาสเตอร์จักริดเรือนวุฒิมาดูแลวงดุริยางโดยมีการปรับการบรรเลงและรูปแบบวงเพื่อการแข่งขันในรายการต่างๆปัจจุบันนี้มีมิสพิญญาลักษณ์ปฐมศิริวรารัตน์นะครับมาเป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนครับส่วนบทเพลง2บทเพลงที่จะนำมาใช้ในการดั้งบรรเลงประกวดวันนี้นะครับสำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมนั้นได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ใช้ชื่อว่าเพลงไร้เดือนซึ่งเพลงไร้เดือนนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่39ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันในปี2508ครับต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายอาจินปัญจพันธ์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายชื่อว่าไรจันทร์หลังจากนั้นแล้วท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและหม่อมหลวงประพันธ์ชนิดวงศ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายชื่อว่าไรเดือนครับอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงเลือกที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเลือกมาใช้ในการนั่งบรรเลงในวันนี้ได้แก่เพลง Memory of Friendship การแสดงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันตอนนี้น่ารักมากๆเลยนะครับเมื่อวานเป็นหญิงล้วนนะครับวันนี้เป็นชายล้วนแบบตัวเล็กๆบ้างมีเวลา15นาทีนะครับตอนนี้ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรยกมือบอกทีมงานของเราได้นะครับเด็กเล็กจริงๆเลยนะครับรอเล่นนะครับเอาละครับผมขอยกเวทีดีให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกรุงเทพมหานครครับThank you.
่ารักมากๆเมื่อกี้คุยกันบอกว่าถ้าเขาได้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ฝีมือน่ากลัวใช่ค่ะคือประถมศึกษาเนี่ยถ้าจะคอนโทรลให้เป่าได้แบบเนี้ยบางครั้งเด็กมัธยมต้นบางคนยังทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนเสียดายเนาะแต่เขามีแผนกมัธยมมีอะไรนะก็ต่อเนื่องกันไปใช่ไปต่อยอดได้เมื่อสักครู่เห็นเด็กเป่าทรอมโบนนะตัวนี้เดียวตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะครับก็พื้นฐานเสียงค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับขอบคุณคณะคุณครูที่ฝึกสอนแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับค่ะก็อีกสักครู่นึงนะคะก็จะเป็นวงในระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีทั้งหมด2วงครับผมวงต่อไปก็น่ารักมากเหมือนกันนะคะก็จะพูดหญิงเยอะหน่อยใช่ค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเท่าเอวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มา